ัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือบูรณาการเล่มนี้เลยค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กก่อนอื่นเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้กันเลยค่ะอันแรกเลยค่ะทุเรียนทุเรียนเด็กๆเคยรู้จักไหมคะทุเรียนทุเรียนคือผลไม้นั่นเองต่อไปสับปะรดสับปะรดมีตาเยอะมากเลยนะคะเด็กๆเคยรู้จักไหมคะสับปะรดต่อไปค่ะองุ่นองุ่นเด็กๆเคยทานอยู่แล้วเด็กๆต้องรู้ไว้นะคะว่าทั้ง3อย่างนี้คือผลไม้ค่ะต่อไปผักเห็ดรู้จักเห็ดไหมคะเห็ดเกิดขึ้นที่ป่าค่ะเด็กๆต่อไปค่ะแครอทแครอทกินแล้วจะทำให้เด็กๆแก้มแดงๆสุดท้ายเลยค่ะเด็กๆทานไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันทำให้เผ็ดพริกนี่เผ็ดมากเลยนะคะเด็กๆเด็กๆเรียนรู้เสร็จแล้วแล้วเราพร้อมแล้วเราไปเรียนหนังสือกันเลยค่ะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่17นะคะภาพอาหารปริศนาลากเส้นต่อจุดตัวเลข1ถึง15แล้วระบายสีภาพพร้อมบอกชื่ออาหารค่ะอันดับแรกเลยค่ะเรามาหาเลข1พร้อมกันเลยต่อไป1แล้วก็ลากไปที่เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลข10เลข11เลข12เลข13เลข14สุดท้ายเลข15ค่ะเด็กๆคิดว่ามันเป็นตัวอะไรคะเด็กๆคะระบายสีแล้วส่งมาให้ครูหนิงดูด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่18นะคะเขาให้เด็กๆมาจัดตะกร้าผลไม้มาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะจัดตะกร้าผลไม้โดยตัดภาพมาติดลงในตะกร้าให้ถูกประเภทแล้วเขียนตัวเลขบอกจำนวนที่เด็กๆนับได้ลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเขามีด้วยกัน2ตะกร้านะคะตะกร้าแรกเป็นตะกร้าของผักตะกร้าที่2เป็นตะกร้าของผลไม้ต่อไปนะคะเด็กๆมาเรียนรู้นะคะจากว่ามันเป็นภาพผลไม้หรือภาพผักเด็กๆดูภาพแรกนะคะภาพแรกคืออะไรคะทุเรียนทุเรียนเป็นผลไม้หรือผักคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะทุเรียนเป็นผลไม้นะคะภาพที่2องุ่นองุ่นก็เป็นผลไม้เช่นกันค่ะต่อไปนะคะภาพของเห็ดเห็ดเป็นผักค่ะเด็กๆภาพต่อไปนะคะแครอทสีส้มๆนั่นก็คือผักนั่นเองค่ะมาดูด้านล่างนะคะสับปะรดเป็นผลไม้ค่ะผักกาดผักกาดเป็นผักนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าผักต่อไปนะคะพริกหวานพริกหวานเป็นผักค่ะภาพสุดท้ายแครอทเอ้ยขอโทษนะคะเด็กๆภาพสุดท้ายนะคะข้าวโพดข้าวโพดเป็นผลไม้เด็กๆคะช่วยนะคะให้พ่อคุณแม่นะคะตัดให้เด็กๆนะคะตามรอยประเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็มาแยกประเภทของผักและผลไม้นะคะคุณครูหนิงนะคะฝากให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหน้านี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่19นะคะอาหารดีต้องปรุงสุกใหม่เขาให้เด็กๆนะคะสนทนาและสังเกตภาพเขียนตัวเลข1ถึงเลข4ลงในช่องวงกลมภาพตามลำดับเหตุการณ์แล้วระบายสีภาพเด็กๆคะมาอ่านข้อความพร้อมกันเลยค่ะภาพแรกค่ะอ่านตามนะคะนำกุ้งไปวางที่ตะแกรงบนเตาถ่านภาพที่2ค่ะล้างกุ้งสดให้สะอาดใส่จานภาพที่3ค่ะรับประทานข้าวกับกุ้งเผาภาพสุดท้ายค่ะนำกุ้งสุกใส่จานเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์ไหนคะที่จะเกิดเป็นลำดับแรกนั่นก็คือล้างกุ้งก่อนใช่ไหมคะเด็กๆใส่หมายเลข1เลยค่ะล้างกุ้งก่อนนะคะต่อไปก่อนจะเราจะทานกุ้งเผาเราก็ต้องนำไปทำอะไรคะ
นำไปเผาก่อนนะคะนำกุ้งไปวางที่ตะแกรงหมายเลข2ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อกุ้งสุกเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็หยิบใส่จานค่ะหมายเลข3ส่วนหมายเลข4นะคะเมื่อกุ้งสุกเสร็จแล้วเราก็รับประทานข้าวกับกุ้งเผาได้เลยค่ะใส่หมายเลข4นะคะเสร็จแล้วนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่19แล้วพบกันใหม่นะคะว้าวเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะฝากผู้ปกครองทบทวนให้เด็กๆ ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับครูหนิงสวัสดีค่ะ